ชินกับระบบมันครับนี่ก็ได้แก้ไขดูเพราะว่าให้เพิ่มในเรื่องของจอมอนิเตอร์จอมอนิเตอร์ให้จอมอนิเตอร์เพื่อให้ผู้โดยสารติดตามกระเป๋าของตัวเองได้ว่ามีปัญหาหรือไม่ถ้ามีปัญหาก็จะต้องเข้าไปในช่องหน้าต่างแล้วก็เปิดกระเป๋าให้กับเจ้าหน้าที่ของเราครับที่สองก็คือว่าเพิ่มโปรซีเจอร์ตรงนี้ที่เจ้าที่เช็คอินของสายการบินนะครับให้ข้อมูลกับผู้โดยสารในเรื่องของการเปลี่ยนระบบตรงนี้นะครับว่าเป็นระบบการดูแลความปลอดภัยของสนามบินของเรื่องของสิ่งที่กระเป๋าที่โหลดเข้าไปในใต้ท้องเครื่องนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามีการปรับปรุงในวันนี้นะครับแล้วก็การติดตั้งจอมอนิเตอร์ในเครื่องผู้โดยสารตามนั้นเนี่ยก็คงจะเสร็จภายในวันสองวันนี้นะครับยังไงก็ตามก็ต้องให้เสร็จก่อนสัปดาห์หน้าเพื่อสัปดาห์หน้านั้นปริมาณผู้โดยสารจะดีมากนะครับ